รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งคนชอบทำอาหารปรุงอาหารกินกับข้าวคนหนึ่งชอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวเล่าทุกเรื่องถ้าคนหนึ่งชอบคุกกับข้าวข้าวชอบคุกกับข่าวเล่ากันไปเล่ากันมาจนเกิดสูตรเฉพาะทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งแซ่บทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งหวานผสมกันทั้งเกี่ยวทั้งหวานยังไงได้ความรู้สาระคลุกคลาคลุกคลิกคลุกคลิกคลุกคลุกคลาคลุกคลุกไปข้าวคลุกไข่ไข่คลุกข้าวข้าวคลุกไปคลุกมากลายเป็นข่าวคลุกข้าวใครอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมผมทอมครูซครับล้อเล่นครับอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมครับทำไมวันนี้ถึงจะต้องมาเป็นคอนเซ็ปต์ทหารหล่อซะขนาดนี้ผมรักชาติครับดูแม่แนนนะครับแม่นิดนึงครับจริงๆแล้วมีเหตุผลไปอีเวนต์มาลบหน้าไม่ทันอย่าเลยวันนี้เป็นวันสำคัญอะไรเหรอใช่จริงๆแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าวันนี้เป็นวันกองทัพไทย18มกราคมคนใดทั่วไปไม่รู้จริงๆเราส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเลยต้องมาบอกไงมันเป็นวันสำคัญเยอะแยะมากมายจะไปหมดเลยนะฮะก็วันกองทัพไทยความสำคัญก็คือเป็นวันที่ระลึกถึงนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธาธิกับพระมหาอุปราชาของพม่าแล้วก็เราก็รักษาเอกราชเอาไว้ได้ก็เลยนึกถึงเป็นวันนี้เป็นวันสำคัญขึ้นมาอีกหนึ่งวันเธอมาจากหน่วยลบไหนเหรอหน่วยสวาทครับร้อนเลยหรอเลยสวาทเหมือนกันเลยฉันอยู่หน่วยสิวสวาทกับสิวนะน่ากลัวมากมาเจอกันวันนี้นะครับอ่ะก็ระลึกถึงทหารไทยด้วยเช่นกันเนาะจานเพราะว่าเขาก็เป็นรั้วของชาตินะครับทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเราวันนี้ครับมาเริ่มต้นนะฮะไหนๆก็พูดมาแนวทางเพื่อชาติเพื่ออะไรกันอยู่แล้วนะครับจากคิดในคำว่า Thailand 4.0 มั้ยครับฉันพอรู้ก็ประเทศเราเนี่ยมันเริ่มต้นมาก็เป็น 1.0 2.0 3.0 มาจนเนี่ยล่าสุดเนี้ยเริ่มต้นกันไป 4.0 1.0 ก็คือเอาง่ายๆก็คือแบบเกษตรกรรมเล็กๆซื่อๆปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ว่ากันไปนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนามาเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเล็กๆใช่จนมาเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบจริงจังมากขึ้นอุตสาหกรรมในเชิงอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมีขนาดใหญ่มากขึ้นจนไปถึง 4.0 ครับเราจะเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใช่เราต้องมีการทำนวัตกรรมคือสร้างอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและทำอะไรต่อมีอะไรได้ด้วยตนเองใช่แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับเขาเป็น one country one destination ทำอะไรขายตรงนั้นตลาดอยู่ตรงนั้นหรือว่าส่งออกไปประเทศใกล้ๆเพื่อนบ้านแต่จากนี้นะครับทุกอย่างจะเป็น one world one destination ตลาดของเราจะมีหนึ่งเดียวคือโลกทั้งใบโดยใช้นวัตกรรมเป็นสื่อนะฮะเพราะฉะนั้นแค่พูดมันไม่เกิดหรอกครับคนไทยทุกคนต้องเป็นคนไทย 4.0 ด้วยเจนจะต้องทำตัวยังไงล่ะคะกรุณาฟังหนึ่งสี่มิติครับเขาบอกว่าคนไทยจากเดิมเนี่ยนะฮะเป็นคนไทยแบบไทยๆตอนนี้จะต้องเป็น global ไทยคือมีความภาคภูมิใจแบบคนไทยแต่มีกรอบความคิดเป็นสากลมากขึ้นนะครับเปิดใจรับวิธีการมุมมองอะไรต่างๆต้องเข้าใจความเป็นสากลนะครับแต่ต้องไม่ทิ้งความเป็นไทยนะครับอันที่สองคือต้องสนใจเรื่องของดิจิตอลเปลี่ยนจากแอนาล็อกไทยเป็นดิจิตอลไทยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปิดตัวเองจากสื่อดิจิตอลหรือนวัตกรรมต่างๆในโลกของดิจิตอลเพราะมันสำคัญต่อการดำเนินชีวิตการเรียนรู้การทำงานนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ธุรกิจนั้นมันมีอยู่ในโลกของความเป็นจริงและในโลกเสมือนจริงด้วยค่ะซื้อขายข้าวของเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ซื้อแบบเดินไปเอาเงินให้ยื่นแลกของมายื่นหมูยื่นแมวใครค้ามาค้าเหมือนเดิมต่อไปอยากได้อะไรกดปุ๊บสั่งกดโอนเงินปั๊บของมาอยู่ที่บ้านวันรุ่งขึ้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยนี่คือเรื่องของดิจิตอลเช่นกันมันไม่ได้เป็นอนาล็อกโซไซตี้แล้วแต่มันเป็นดิจิตอลโซไซตี้แบบจริงจังอีกอันครับคนไทยครับต้องพัฒนาตัวเองทั้งความรู้และทักษะด้วยนะครับคือต้องมีความรู้ทักษะในการรังสรรค์นวัตกรรม global digital platform ไม่ใช่แค่ใช้เป็นแต่หวังให้เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวของพวกเราเองอาจจะไม่ใช่บอกว่าอาจารย์อยู่ที่บ้านนั่งออกแบบแอปพลิเคชันทำเองขึ้นมาได้แต่อย่างน้อย
มันต้องพัฒนาไปเป็นเครือข่ายสังคมหรือถ้าอาจารย์คิดได้มันร่วมกันเป็นกลุ่มมีการเรียนรู้ร่วมกันนะครับและอีกอันครับต้องเปลี่ยนจากการเน้นประโยชน์ส่วนตัวเป็นจิตวิญญาณเกื้อกูลแบ่งปันรับผิดชอบส่วนรวมครับโอ้โหอันนี้สิอันนี้ยากมากแต่ก็ต้องก้าวผ่านให้ได้นะฮะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยต้องพลิกโฉมคนไทยจากเดิมคนไทยเต็มด้วยระบบอุปถัมภ์ผมเชื่อว่าอันนี้ยากมากนะครับที่จะเอาออกอีกอันนึงคนไทยเฉื่อยชาคนไทยขี้เกียจคนไทยขี้อิจฉาคนไทยขี้โกงสารพัดเลยตอนนี้เราต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องล้างตรงนี้ให้ได้นะครับคือมันฟังดูไม่ใช่ง่ายๆหรอกครับแต่ผมเชื่อว่ามันก็ดีกว่าเราไม่สร้างเป้าหมายอะไรไว้ให้เราพุ่งชนกันเลยใช่ค่ะนะครับอ่ะก็หวังว่าเราจะก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างน้อยตอนนี้เดินหน้าเป็น 3.1 3.2 ค่อยๆเดินหน้าไปหวังว่าจะเป็น 4.0 ร่วมกันได้ครับแต่ตอนนี้เขาก็ 4.0 แล้วนะสตาร์ทแล้วเขาสตาร์ทแล้วสตาร์ทกันเยอะแยะใช่ค่ะครับผมอ่ะมาวันนี้ทำอะไรจ๊ะอาจารย์วันนี้เราจะทำ Apple Crumbleนี่คือ Apple กำลังดูอยู่ว่ามันคือ Apple หรือแตงกวาเนี่ย Apple เขียวปอกเปลือกหั่นแล้วก็แช่น้ำผสมเกลือไว้จะได้ไม่ดำไม่ดำแล้วก็กรอบด้วยอันนี้คือบิสกิตคลัมคือเอาตัวคุกกี้กับบิสกิตมาบดละเอียดเตรียมไว้น้ำตาลใสแดงเนยสดละลายอันนี้เป็นอบเชยป่อนจริงเหรอดมสิซินนามอนซินนามอนนั่นเองนะคะอันนี้คือใบมิ้นถูกต้องค่ะอันนี้ผิวมะนาวสองอันเลยเป็นมะนาวเหลืองทั้งสองอันเลยครับผมน้ำมะนาวน้ำมะนาวและนั่นคือแล้วก็ซินนามอนสติ๊กอบเชยเป็นไม้เอาไว้ประดับไว้ประดับดูสวยงามดูคลาสสิกแล้วก็ดูแพงนี่นะเปล่าน้ำเปล่าค่ะครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มนะคะเอาทำเลยเหรอทำเลยอันแรกต้องรีบทำค่ะโอเคได้ครับขอช้อนคันหนึ่งใหญ่เล็กชั้นใหญ่อันใหญ่เลยโอ้ยใหญ่เลยเช่นนี้เลยเหรอท่านโอ้ใหญ่ไปเนี่ยแล้วอันยักษ์โอเคบิสกิตกับให้ไปฝั่งนู้นเหรอใช่พาอยู่ฝั่งโน้นบิสกิตกับเนยเอาอะไรใส่ก่อนเอาใส่เลยสองอย่างเทไปเลยบิสกิตบดอันนี้เรามาบดเองเหรอท่านบดเองสิไปซื้อก็แพงนะใส่เนยละลายใส่หมดเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยช้อนแบบเบามืออ๋อแบบเบามือด้วยนะเบามือค่อยโอเคเข้าๆๆเอาละพอมันเริ่มจะเข้ากันดีทำไมต้องเบามืออาจารย์ในเมื่อมันปี้ป่นอยู่แล้วอะพอมันบี้ลงไปมันจะแบนแล้วกลายเป็นกระด้างเราต้องการลักษณะของครัมเบิลที่มันร่วนสุยอ๋อต้องร่วนสุยโอเคใช่ได้ตักช้อนหนึ่งใส่ลงไปที่ก้นถ้วยแค่นี้เลยเหรอใช่แค่นี้เลยตักช้อนหนึ่งใส่ลงไปที่ก้นถ้วยกระเบื้องเซรามิกที่สวยงามเยอะไหมนั่นแหละใส่ไปเลยโอเคจบเสร็จแล้วเราก็จะใช้ช้อนกดเบาๆที่ก้นถ้วยเกล็ดเกลี่ยแค่นี้ไม่ถึงกับกดให้แบนมากแค่นี้เห็นไหมคะสวยงามต่อละเสร็จแล้วก็นำเข้าตู้เย็นนะอ่านนะอ๋อเหรอใช่เย็นไปก่อนให้มันเซ็ตตัวก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเราจะทำตัวแอปเปิลต้มให้สุกเราก็มาโรยข้างหน้าใช่โอเคค่ะเข้าตู้เย็นไม่ต้องอัดแบบเนียนเนินอะไรมากไม่ต้องเนียนมากไม่ต้องเนียนมากเอาแค่นี้โอเคครับถ้างั้นเข้าตู้เย็นครับส่วนคุณผู้ชมไปพักผ่อนได้เบาๆแต่ห้ามหยิบรีโมทเปลี่ยนช่องเดี๋ยวกลับมาไม่งั้นไม่ได้กินแอปเปิลครัมเบิลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช่จริงด้วยอาจารย์ทำงานประจำอยู่ป่ะตอนนี้ทำสิทำไมแล้วเขามีเวลาเกษียณป่ะอาจารย์มีเขาบอกของฉันเกษียณ80อ๋อจริงเหรออุ้ยยาวนานมากเลยตอนนั้นก็ควรเกษียณแล้วล่ะคนพอแล้วเนาะยังอุ้ยฉันเพิ่งจะเท่าไหร่เองข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายอาจารย์ทำงานประจำอยู่ป่ะตอนนี้ทำสิทำไมแล้วเขามีเวลาเกษียณป่ะอาจารย์มีเขาบอกของฉันเกษียณ80อ๋อจริงเหรออุ้ยยาวนานมากเลยตอนนั้นก็ควรเกษียณแล้วล่ะคนพอแล้วเนาะยังอุ้ยฉันเพิ่งจะเท่าไหร่เองยังไม่ก้าวเข้าสู่วัยบ้านปลายชีวิตเลยไม่สิถ้า80ยังอยากไปทำงานแบบขับรถไปตอกบัตรงี้เหรออาจารย์อ๋อชัว
อ๋อจริงป่ะฉันเป็นคนต้องการแบบนั้นอยู่แล้วใครจะให้ฉันมาหยุดได้ฉันนั่งอยู่กับบ้านถ้าที่ฉันยังมีความสามารถฉันจะโกรธคนนั้นมากผมนึกว่าอยู่บ้านแบบโอ๊ยถึงตอนนั้นฉันก็คงอยากจะแบบอยู่สบายสบายไม่ฉันไม่ได้ง่อยฉันไม่ได้ง่อยแต่เดี๋ยวก่อนแต่คนที่เขาเลือกแบบนั้นก็มีแล้วเขาก็ไม่ได้ง่อยนะอาจารย์แล้วคนก็หลากหลายแต่ที่จะเล่าให้ฟังนี่ครับคุณผู้ชมเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจนะอันนี้ครับเป็นคุณณวันนี้ก็เป็นคุณตาแล้วนะครับเขาต้องเป็นคุณตาพอเขาอายุ102ปีเขาชื่อเดวิดกูดดอลนะฮะเขาเรียนจบปริญญาเอกเมื่อตั้งแต่แบบยาวนานมากแล้วล่ะที่มหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า Imperial College นะครับเขาจะนั้นเขาเป็นด็อกเตอร์เดวิดกูดดอลนะฮะตั้งแต่ปี1941นะเขาเรียนจบ1941นะฮะตั้งแต่เขาเรียนจบเขาเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้เขาอายุ102ปียังคงเป็นนักวิจัยอยู่ทำงานสัปดาห์ละ4วันมีงานวิจัยออกมาแบบมหาศาลจนล่าสุดมหาวิทยาลัยสั่งห้ามเขามาทำงานเพราะอะไรล่ะด้วยเหตุผลว่าลืมจะเดินทางกลับบ้านไม่ได้หรอคือเขาบอกว่าคุณตาเนี่ยอายุเยอะมากแล้วเวลาเดินทางทุกวันเนี่ยต้องเดินทางจากบ้านเขามหาวิทยาลัยเนี่ยเดินทางวันละนะครับมาอย่างเดียวชั่วโมงครึ่งโอ้โหมันไกลจังอ่ะกับอีกชั่วโมงครึ่งแล้วใน1ชั่วโมงครึ่งนั้นต้องเปลี่ยนรถประมาณ 4-5 ต่อโอ้ยทำไมเขาไม่ย้ายมาอยู่ใกล้ที่ทำงานไม่รู้เหมือนกันก็เขาบ้านเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าคุณตาก็ไม่อย่างเงี้ยสัปดาห์ละ4วันแล้วคุณตามาถึงก็ทำงานวิจัยช่วยเป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนที่เรียนปริญญาเอกปริญญาโทด้วยเช่นกันโดยไม่เคยรับเงินเดือนมานานแล้วเพราะเกษียณไปนานแล้วแต่อยากทำงานอยากมาทำงานวิจัยเข้าห้องสมุดค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาจนถึงเดี๋ยวนี้แสดงว่าเขาอยู่เฉยๆไม่เป็นใช่ซึ่งตัวคุณตาเองก็ยอมรับโดยดุษฎีนะก็บอกว่าอยากทำงานวิจัยก็ทำนะแต่ว่าให้ทำอยู่ที่บ้านแต่คุณตาเองก็เสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาก็เข้าใจแหละแต่เขาก็บอกว่าเขาทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่สนุกเขาบอกว่าชีวิตเขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้สัปดาห์ละ4วันเพื่อนนักศึกษาสิ่งแวดล้อมห้องทำงานทุกอย่างคือชีวิตคือความเคยชินของเขาเขาก็เรื่องนี้มันเป็นข่าวดังขึ้นมาซึ่งไม่ได้มีใครว่าอะไรเขานะแค่ทุกคนน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณตาคนนี้เก๋ดีเก่งดีแล้วก็อายุป่านนี้ยังไม่รู้สึกว่าต้องพักผ่อนเลยขนาดที่บางคนพวกเราอายุยังไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำรู้สึกว่าขี้เกียจไปทำอะไรต่อมีอะไรกันละแต่เขายังขยันกันอยู่ซึ่งเรื่องนี้ข่าว ABC News ก็เลยไปทำสกู๊ปค่ะพอออกข่าวปุ๊บล่าสุดตอนนี้มหาวิทยาลัยเชิญกลับไปใหม่แล้วอ้าวเหรอให้เขาไปทรมานต่ออีกไม่อาทิตย์ละ4วันไม่อาจารย์ก็คือเชิญกลับไปแต่เปลี่ยนสถานที่ให้บอกว่าอ่ะให้จัดห้องทำงานให้ใหม่อีกมหาวิทยาลัยนึงเป็นมหาวิทยาลัยในเครือเดินทางแค่ครึ่งเดียวของเดิมแต่ก็ยังคงไม่ให้เงินเดือนเหมือนเดิมไม่ให้เงินเดือนแต่ว่าให้เขาแล้วไม่ต้องแต่ว่าเมืองนอกอาจารย์ไม่ต้องได้เงินเดือนจากทางเนี้ยป่านนี้เขาก็ได้เบี้ยผู้สูงอายุเดือนนึงได้เป็นหมื่นเป็นแสนอาจารย์โอเคนะเพราะเขาเสียภาษีมาทั้งชีวิตแล้วเป็นต้นเธอจะช่วยฉันต้มแอปเปิลหรือยังเอาข่าวเดียวไหมหรือเอาอีกเรื่องข่าวเดียวเหอะเดี๋ยวฉันต้มไม่ทันโอเคแอปเปิ้ลเดี๋ยวฉันเทแอปเปิ้ลออกไปก่อนเทน้ำสิเอาเทน้ำแอปเปิ้ลไม่ใช่เทแอปเปิ้ลเทแอปเปิ้ลออกไปก่อนอาจารย์เอาไฟแรงไหมไฟแรงสุดนะไม่ต้องสุดดีกว่านะเกือบสุดเพราะว่าอันนี้หม้อมันเป็นหม้อสแตนเลสมันจะร้อนเร็วโอเคครับใช่ไหมคะเพราะว่าจำไว้ว่าหม้อสแตนเลสแบบนี้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจะร้อนเร็วมากโอเคอาใส่แอปเปิ้ลลงไปเลยสองก้อนอ่ะจะตั้งเตาครับใส่น้ำแอปเปิ้ลใส่น้ำหัวจืดอ่ะต้องใช้อะไรคนอาจารย์ทัพพีดำเลยถูกต้องชูการ์บราวน์ชูการ์น้ำตาลสีแดงโอเคน้ำตาลสีแดงแล้วก็ผงซินนามอนเนาะผงซินนามอนโอเคครับผงอบเชยเชยแล้วก็ใส่ผิวมะนาวอันนี้ขูดเอาไว้โรยอันนี้หยาบๆใช่ไหมมันขูดต่างกันเหรอเนี่ยสองอันต่างกันขูดละเอียดอันนี้ใส่ลงไปในนี้อ่ะต้มพร้อมกับน้ำมะนาวอ่ะเคี่ยวไปสิเคี่ยวจานผิวมะนาวที่จะเอาไปใส่ในนี้วิธีการขูดมันต้องละเอียดเหรอใช่ก็ให้ละเอียดเลยใช่ไหมมะนาวนี้คือมะนาวเหลืองใช่ไหมมะนาวเหลืองเลมอนเลมอนมะนาวเขียวคือไลม์จริงเหรอใช่ไหมหรือเปล่าจำไม่ได้ไม่รู้ว่าไหนสลับกันไลม์โอเคมะนาวที่คนไทยกินใส่ส้มตำมันนั่นคือไลม์ไลม์แต่ว่าเราก็ชอบเรียกเลมอนเลมอนใช่ใช่เราเรียกเป็นแบบเลมอนมะนาวทุกอย่างก็เลมอนหมดเลยโอเคนะประเดี๋ยวเราก็จะไปหยิบเดี๋ยวต้องต้มให้มันจนกระทั่งมันนิ่มหน่อยบ้างนิ่มอาจารย์บอกว่ามันหอมซินนามอนเนี่ยหอมอบเชยฟุ้งไปหมดแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนะคะทำอะไรครับอนุญาตกรองค่ะอ๋อเราจะเอาแต่ตัวแอปเปิ้ลแห้งๆใช่อาหารหยิบอันนั้นออกมาหยิบอะไรเมื่อกี้ที่เรากลุแล้วอยู่ในตู้เย็น3ถ้วยโอเคครับค่ะเอาออกมาแล้วโอเคแต่เดี๋ยวเรารอให้มันส
เสด็จน้ำอีกนิดนึงไหมอาจารย์ไม่ต้องเลยค่ะได้เลยค่ะจริงเหรอทำเลยเหรอมาใส่เลยค่ะแล้วก็อันไปเอาบิสกิตเมื่อกี้นี้นะคะบิสกิตครับทำไงต่ออันตักบิสกิตใส่ปิดถ้วยปิดมิ้นเลยปิดไปเลยโปะลงไปปิดลงไปเลยโอเคค่ะเนี่ยเหรอค่ะไม่ต้องเยอะมากเอาแค่ปิดแอปเปิลโอเคเอาล่ะก็ไม่ต้องอัดด้วยใช่ไหมไม่ต้องอัดแค่นี้ค่ะโอเคน้อยไปเนาะอีกหน่อยนึงแล้วทำอะไรอ่ะเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยเราพักได้สักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะอบอ๋ออบก่อนอบอีกค่ะโอเคสักครู่นึงนะแล้วเดี๋ยวกลับมา Apple Crumble ของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆกลิ่นดีมากสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายวันนี้วันกองทัพไทยทั้งทีครับผมชาญอยากจะพูดอะไรกับท่านนายกมั้ยอ๋อไม่มั้ยครับไม่ไม่ค่ะมาหยุดๆกันใหม่นะฮะข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดยน้ำมะพร้าว 100% ตราชาวเกาะอ่ะจัดเรียงใส่แล้วครับคุณผู้ชมครับ Apple Crumble ของเราฉันตั้งไว้สัก 7-8 นาทีก่อนนะเผื่อว่าเผื่อว่าแต่จริงๆเผื่อว่ามันยังไม่ร้อนไงถ้าจริงต้องวอร์มก่อนแล้วก็กดปิดลงตื้อดึงอ่านข่าวแล้วเดี๋ยวสุกเราจะได้กินเลยไออุปกรณ์นี้มันดูหรูหรามากแต่เวลาไปเดินห้างดูเฮ้ยมันไม่แพงนะจานใช่ใช่ไหมมันไม่แพงแต่มันดูดีมากเลยเนาะ 2-3 พันเลยไม่ถึงหรอพันกว่าบาทเองยี่ห้อดีด้วยไม่ซื้อเลยว่ะเอาไว้อันนี้เอาไว้ผับทำเอาน้ำมันออกก็ได้ใช่ไหมไล่น้ำมันไล่น้ำมันรุ่นที่มีลมเป่าดีงามมากนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะฮะเรื่องสภาพอากาศของโลกเราเนี่ยมันแปรปรวนมากครับล่าสุดนี้นะครับเขามีการเผยแพร่ออกมาจากทาง CNN อาจารย์เข้าไปสำรวจก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่แต่เวลาพูดก้อนน้ำแข็งเราจะนึกว่ามันคือน้ำแข็งแต่จริงแล้วมันคือทวีปนึงคือแอนตาร์กติกาต้องบอกเลยว่าทวีปแอนตาร์กติกาเนี่ยมันคือน้ำแข็งทั้งทวีปเลยมันคือขั้วโลกอ่ะจานทวีปนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดครับแผ่นน้ำแข็งที่เขาตั้งชื่อไว้ว่าลาเซนซีลาเซนซีแผ่นน้ำแข็งนี้ใหญ่ 5,000 ตารางกิโลเมตร 5,000 ตารางกิโลเมตรนี้เท่ากับบางประเทศหรือเท่ากับรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาใหญ่ได้เลยทีเดียวนะฮะเขาร้าวมาอย่างต่อเนื่องและติดอยู่กับแผ่นดินอีกเพียงแค่20กิโลเมตรเท่านั้นแสดงว่าน้ำแข็งกำลังจะแตกหลุดมาชนโลกก็ชนแผ่นดินใช่สมมติว่าทั้งหมดนี้คือประเทศทั้งหมดนี่คือทวีปแอนตาร์กติกาไอ้น้ำแข็งแผ่นนี้สมมติว่ามันใหญ่เท่ากับมืออ่านอ่ะ2มืออย่างนี้นะมันติดอยู่กับแผ่นดินนี้เนี่ยนะฮะเหลือตรงที่ติดอยู่แค่20กิโลถ้ามันหลุดจาก20กิโลนี้เมื่อไหร่ 5,000 ตารางเมตรนี้จะลอยออกจากทวีปและเมื่อมันลอยไปทันทีน้ำก็จะละลายแปลว่ามันจะค่อยๆสูญเสียไปเรื่อยๆแปลว่าขั้วโลกเรากำลังหายสาบสูญไปเพียงแต่ว่าไอ้ก้อนนี้เนี่ยเขาจับตามองมันมานานมากว่ามันมีรอยร้าวมาอย่างต่อเนื่องตลอดและรอยร้าวเนี้ยมันเพิ่มขึ้นเดือนละ18กิโลเมตรอุ้ยอีกไม่นานแล้วล่ะสิแปลว่า20กิโลนี้ภายในเดือนหรือ2เดือนนี้มันจะแตกแล้วสิ่งที่คนกำลังจับตามองนักวิทยาศาสตร์จับตามองคือเมื่อมันแตกเนี้ยมันจะอยู่ที่เดิมหรือแตกแล้วมันจะลอยไปสู่มันก็ต้องลอยสิก็นั่นน่ะสิเขากลัวแล้วมันจะทำยังไงก้อนน้ำแข็งมาถึงมาจะมาถึงอ่าวไทยไหมคะเขาบอกว่าถ้าลาเซนซีเนี่ยนะครับ 5,000 ตารางกิโลเมตรนี่คือพื้นที่หน้าตัดนะไม่รู้ว่ามันลงไปข้างล่างลึกแค่ไหนลอยออกมาจากแอนตาร์กติกาก้อนนี้ละลายหายกลายเป็นน้ำทะเลเมื่อไหร่ระดับน้ำทะเลถัวเฉลี่ยทั่วโลกจะสูงขึ้น10เซนติเมตรประเทศไทยเล่าสู่กันฟังมันคือข้อมูลจริงจาก CNN จะรีบไปห้างสรรพสินค้าอ่ะลองดูนะครับจะซื้อห่วงยางมาใส่รอไว้ก่อนลงทั้ง CNN ทั้ง Telegraph เลยนะฮะสื่อดังทั้งนั้นเลยที่จับตามองเรื่องนี้อยู่นะครับสุกแล้วโอเคกับเรื่องของเรานะฮะค่ะสุกแล้วค่ะเขาหยิบขึ้นมาครับเธอตักไอ้ขวดมันเปื้อนนิดนึงเช็ดก่อนเอาเช็ดค่ะไม่งามไม่รู้เหมือนกันไหนอ่ะไหนนี่อ๋อจานอ๋อนึกว่าที่สกุลอันคิดว่ามันเปื้อนไอ้น้ำซินนามอนเมื่อกี้อ่ะเลอะร้อนนะคะเป็นเพลิ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 น
ล้วอาจารย์จะยกมาทั้งอันทำไมอ่ะอ้าวจะให้ฉันยกทำไมแต่ละถ้วยถ้ามันหล่นล่ะก็อาจารย์ไม่วางข้างนอกแล้วจะได้ยกถ้วยมันมาวางถ้วยมันร้อนน่ะแล้วจะจับหรอแล้วเดี๋ยวเราจะจัดวางยังไงก็อย่างเงี้ยวางอย่างนี้เลยเอาโชว์นี้เลยหรอใช่เอาจริงวางเลยจริงอ่ะจริงแล้วไม่จัดวางในจานข้างล่างไม่วางมันร้อนไม่หาเรื่องหรอกอ๋อเหรอใช่เอาชื่อๆเราขยายใช่เราทำถ้วยนึงให้อ่านกินก่อนไงให้คุณผู้ชมดูวิธี how to enjoy ไอติมนะใช่ไอติมรสที่คุณชอบโอเคครับวางไปตรงนี้เลยเดี๋ยวสิปั้นให้มันกลมดิกก่อนอันเคยทำงานร้านไอติมเหรอไม่เคยทำไมเหรออ๋อเปล่าเห็นท่าตักไอติมแบบเก่งจังเลยอ่ะอันคลึงสักกลมเลยอ่ะคลึงเก่งคลึงเก่งจังเลยหอมไหมนี่เดี๋ยวหอมมากหอมมะนาวเนอะอันหนึ่งลูกก็ต้องวางตอนที่มันยังอุ่นๆอย่างเงี้ยมาเลยนะครับอันหนึ่งลูกเดี๋ยวไอติมก็จะละลายไม่ออกโอเคแป๊บได้ไหมแล้วก็โรยอะไรอ่ะมะนาวอ๋อโอเคโอเคพอมีกลิ่นนิดนึงอย่าใส่เยอะงานเลิศไหมไหนนี่ไงดูมีสกุลไหมเวลายกมาเสิร์ฟอุ้ยพอมีซินนามอนแล้วดูแพงเนาะเหมือนดูเข้าร้านใหญ่มาเลยนะโอเคจะโอ้ยยังไม่ควรจับนะยังไม่ควรจับใช่ไหมใช่มันร้อนนะไม่จับหั่นให้คุณผู้ชมดูอ๋อหั่นจานสิหั่นจานชมดูจานแรกแล้วกันนะอันนี้ apple crumble นี่ไอติมก็เริ่มละลายละชิมไหมจานชิมเหอะถ้าชิมอ่ะฉันเอาช้อนได้คือละเอาหรอนะช้อนใหม่เลยไอติมใส่เดี๋ยวเราใส่ตักเลยนะจานตักหนึ่งคำเอางี้เลยนะนิดนึงใส่มะนาวนิดๆนะจะได้ดูความหอมมันก็จะร้อนๆกับเย็นๆเนอะแล้วเธอก็ต้องตักอันนี้ขึ้นมาจากข้างล่างสิจานก็ตักมาเลยapple crumble ไอติมใส่นี่เอาอันนะอมไปแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นไรอันเหมือนกินพะโล้มั้ยบ้าเหรอถึงกินไม่รู้อบเลยมีกลิ่นพะโล้จริงหอมนะมันมีความหวานๆขึ้นมามันๆมีความฟรุ้งฟริ้งของไอ้นี่ไอบิสกิตบดใช่ไหมคะมีความอุ่นแล้วก็นุ่มๆแล้วก็ฉ่ำๆของแอปเปิ้ลแล้วก็เย็นของไอติมค่ะกลมกล่อมซิแป่งเลยค่ะอร่อยมากจริงไปลองทำรับประทานดูนะแต่ถ้าหากว่าขี้เกียจก็ซื้อกินจบไม่ใช่อุ้ยมันก็เกินไปมีใครทำขายก็ไปซื้อแอปเปิ้ลกวนเป็นกระป๋องเอามาตักใส่กันละกันอ๋อเหรอต้องคล้ายๆใช่ไหมไม่อร่อยเท่าขอบอกอันนี้มันเฟรชกว่ามันสดกว่าใช่ค่ะอร่อยอาจารย์ครับส่งท้ายครับวันนี้วันกองทัพไทยทั้งทีครับผมอาจารย์อยากจะพูดอะไรกับท่านนายกอุ้ยใช่ไหมครับไม่ไม่ค่ะหยุดหยุดได้ไหมนะฮะอาจารย์อยากจะพูดอะไรกับเราทหารของไทยไหมครับก็ถึงแม้พวกเราจะมีความสุขแต่เราก็ไม่เคยลืมความยากลำบากการเสียสละและทุกหยาดเหงื่อแรงกายของท่านที่เป็นทหารกล้าปกป้องให้พวกเรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะครับครับผมขอบคุณที่ดูแลประเทศไทยแทนพวกเราด้วยนะครับแล้วเราเจอกันนะครับสำหรับข่าวครุข้าวจันทร์ถึงศุกร์หกโมงครึ่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมะพร้าว 100% ตราชาวเกาะแหมตอนฉันเป็นวัยรุ่นอะฉันก็อยากลองก็ผู้ใหญ่ก็ทำฉันดูเก๊กเขาเรียกอะไรก็เก๋เนอะผมไม่เคยรู้สึกเลยผมไม่เคยรู้สึกอยากลองสูบบุหรี่เลยผมไม่เคยรู้สึกมันฉันลองหมดแล้วล่ะทุกอย่างบนโลกใบนี้แค่ฉันนั่งอยู่โยงคงกระพันหนังเหนียวขนาดนี้หรอผมไม่เคยลองเนี่ยจะตายเลยถามสิมีอะไรบ้างทุกบนโลกใบนี้ที่ฉันยังไม่เคยลอง GMM 25